เรามาดูความหมายนะคะของการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียทางการศึกษานะคะว่าคืออะไรก็คือจากที่สรุปรวมแล้วนะคะจากนักวิชาการต่างๆพบว่ามัลติมีเดียเนี่ยให้ความหมายของคำว่ามัลติมีเดียว่าอะไรนะคะว่าหมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์มาควบคุมสื่อต่างๆทั้งวัสดุอุปกรณ์และวิธีการเพื่อให้ทำงานร่วมกันนะคะอย่างผสมผสานในการนำเสนอข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรเสียงภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งกราฟิกและวิดีทัศน์นะคะโดยเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์นะคะกับมัลติมีเดียหรือผู้ใช้นั่นเองค่ะทีนี้ในหัวข้อถัดไปนะคะเราจะพูดในเรื่องขององค์ประกอบของมัลติมีเดียนะคะจะเห็นได้ว่าในการสร้างสื่อการสอนแล้วก็สร้างฐานข้อมูลต่างๆสำหรับนำเสนอในรูปแบบของเนื้อหานะคะโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีมัลติมีเดียนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้เรียนนะคะเราจะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็จะทำยังไงให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เราสร้างขึ้นก็คือสื่อการเรียนรู้ของเราที่เรียกว่ามัลติมีเดียนะคะดังนั้นองค์ประกอบในที่นี้น่าจะประกอบไปด้วยส่วนลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้นะคะก็คือในส่วนที่1 องค์ประกอบได้แก่ข้อความนะคะภาษาอังกฤษคือ text นะคะในส่วนที่2คือเสียง sound นะคะในส่วนที่3คือภาพ picture ในส่วนที่4คือการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ที่เรียกว่า hyperlink นะคะแล้วก็ในส่วนที่5คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่เรียกว่าวิดีโอนะคะซึ่งจากหลากหลายตำราก็อาจจะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันแต่ในที่นี้ขอนำเสนอในลักษณะที่เป็น5องค์ประกอบนี้นะคะโอเคดูรายละเอียดของแต่ละอันนะคะในส่วนที่1ข้อความก็คือ text นะคะคืออะไรก็คือตัวอักษรหรือข้อความถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญในการออกแบบนะคะมัลติมีเดียซึ่งตัวหนังสือหรือข้อความเนี้ยจะมีลักษณะที่พิเศษมากกว่าปกตินะคะเราสามารถทำได้โดยก็คือการเลือกรูปแบบที่เหมาะสมการวางตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็เลือกลักษณะของข้อความแล้วก็ตัวอักษรเพื่อที่จะไปลดcognitive loadให้กับผู้เรียนหรือการที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการมีปฏิสัมพันธ์ในข้อความนั้นๆอย่างมีความหมายนะคะซึ่งจะออกแบบยังไงนั้นในบทต่อไปจะกล่าวถึงอีกทีนึงนะคะในส่วนที่2คือเสียงนี่เป็นยังไงบ้างสังเกตได้ว่ามัลติมีเดียนอกจากข้อความแล้วต้องมีเสียงด้วยเสียงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้เรียนได้อย่างไรนะคะอาจจะเป็นเสียงดนตรีที่ใช้ในการประกอบหรือแม้แต่เสียงภาคที่เข้าไปในบทเรียนนะคะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กับผู้เรียนนะคะตัวนี้สำคัญก็คือเสียงนะคะซาวด์ในส่วนที่3 picture นะคะในส่วนของ picture เราแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือในรูปแบบของภาพนิ่งก็คือ still image นะคะตัวนี้เป็นภาพนิ่งภาพสื่อความหมายให้กับทั้งข้อความทั้งเสียงได้อาจจะใช้ภาพนิ่งในการแทนตัวแทนทั้งสองอย่างนั้นในการสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนหรือภาพนี้จะแสดงลักษณะสิ่งต่างๆที่จะอธิบายความหมายให้กับผู้เรียนได้ในส่วนที่2คือภาพเคลื่อนไหว motion picture นะคะภาพเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะแบ่งในลักษณะที่เป็น 3D นะคะซึ่งเราสามารถนำมาประกอบในตัวที่เป็นมัลติมีเดียได้ 3D ต่างๆหรือเป็นในลักษณะที่เป็นแอนิเมชันนะคะพวกนี้ทั้งหมดจะอยู่ในกลุ่มนี้คือภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งภาพวิดีโอนะคะภาพวิดีโอแต่วิดีโอจะมีอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญนะคะเราจะให้ภาพเคลื่อนไหวนี้ในลักษณะที่เป็น 3D แล้วก็แอนิเมชันนะคะทีนี้การเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์หรือเรียกว่าไฮเปอร์ลิงก์มีความสำคัญยังไงก็คือว่าในลักษณะของมัลติมีเดียในลักษณะใหม่เนี้ยไม่ควรที่จะเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นหน้าถัดไปอย่างเดียวแต่ควรที่จะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพตัวอักษรทั้งหมดสามารถที่จะลิงก์ข้อมูลหากันได้นะคะจะเห็นได้ว่าจะมีลักษณะของเมนูจะมีลักษณะของข้อมูลที่เป็นไฮเปอร์มีเดียนะคะหรือในลักษณะที่เป็นสถานการณ์จำลองที่จะให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงไปได้แล้วก็เกิดการสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนโดยเชื่อมโยงสกีมาให้กับผู้เรียนได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายคือวิดีโอนะคะคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังตีความหมายแล้วก็ยังเข้าใจว่ามัลติมีเดียจะต้องมีวิดีโอมัลติมีเดียต้องเป็นการเคลื่อนไหวนะคะ
แต่วิดีโออาจจะเป็นแค่ทรงองค์ประกอบหนึ่งที่ส่วนประกอบหนึ่งที่อยู่ในมัลติมีเดียนะคะซึ่งทั้งหมดทั้ง5องค์ประกอบเนี้ยก็คือจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะนำไปใช้ในการออกแบบในการผลิตสื่อที่มีคุณลักษณะของสื่อและสัญลักษณ์ของสื่อสื่อความหมายในการนำไปสร้างมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้องค์ประกอบของมัลติมีเดียไปแล้วนะคะในลักษณะที่เป็น5องค์ประกอบหลักนั้นทีนี้เรามาดูองค์ประกอบในลักษณะที่เป็นสื่อแล้วก็ระบบสัญลักษณ์ของสื่อนะคะโซโลมอนในปี1977นะคะได้อธิบายถึงลักษณะหรืออิทธิพลของสื่อว่ามันมีผลยังไงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะซึ่งพบได้ว่าลักษณะของสื่อไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงแค่ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวตัวอักษรเท่านั้นที่มีผลกับการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่อิทธิพลของสื่อก็คือตัวที่เป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวพวกนี้มีผลกับกระบวนการคิดของผู้เรียนอย่างไรนะคะฉะนั้นกระบวนการของการศึกษาหรือของการที่จะมาทำวิจัยก็จะเคลื่อนตัวมากกว่าที่จะบอกว่าลักษณะของตัวอักษรลักษณะของวิดีโอมีผลต่อการเรียนรู้อย่างไรนะคะแต่จะต้องมาศึกษาด้วยว่าระบบสัญลักษณ์ของสื่อนั้นมีผลต่อการเรียนรู้หรือกระบวนการทางสมองของผู้เรียนอย่างไรค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าองค์ประกอบของมัลติมีเดียในลักษณะของคุณลักษณะและระบบสัญลักษณ์ของสื่อมีอะไรบ้างในที่นี้โซโลมอนได้นำเสนอไว้อยู่ทั้งหมด3ลักษณะนะคะอันที่1ก็คือเทคโนโลยีของสื่อนั้นๆที่เรียกว่า is technologyตัวที่2ก็คือระบบสัญลักษณ์ก็คือ symbol system นะคะแล้วก็ในส่วนที่3ความสามารถในการประมวลผลนะคะในการประมวลสารสนเทศนะคะมันก็จะเชื่อมกับสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะทีนี้มาดูรายละเอียดในส่วนที่1 is technology คืออะไรก็คือเราก็จะเน้นในเรื่องของคุณลักษณะของสื่อนั้นว่ามีขนาดรูปร่างมีลักษณะอย่างไรเช่นโทรทัศน์มีลักษณะแบบนี้คอมพิวเตอร์มีลักษณะแบบนี้การทำงานมีลักษณะยังไงรูปลักษณ์ภายนอกค่ะที่พูดถึงในการที่จะนำมาใช้ในเป็นตัวที่เป็นเทคโนโลยีในการที่จะใช้สื่อมีอะไรบ้างตัวนี้นะคะในตัวที่หนึ่งเขาเรียกว่า is technology ในตัวที่สองก็คือระบบสัญลักษณ์ symbol system นะคะของสื่อก็คือภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวพวกนี้เรานำมาใช้เป็นระบบสัญลักษณ์ของสื่อได้ยังไงนะคะรวมถึง Hypertext Hyperlink Hypermedia ที่พูดถึงนะคะก็จะอยู่ในส่วนนี้ในส่วนของระบบสัญลักษณ์ของสื่อคำหนึ่งคำเราสามารถลิงก์ไปได้หลายส่วนอ๋อแล้วให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียนอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของการวิจัยต่อไปนะคะแล้วก็ในส่วนที่3ที่จะพูดถึงก็คือในเรื่องของการประมวลสารสนเทศถ้าผู้เรียนจำได้ในสไลด์ก่อนหน้านี้เราก็จะพูดถึงในเรื่องของ information processing ของผู้เรียนใช่ไหมคะว่าอยู่ใน long term หรือ short term memory อย่างไรเหล่านี้ล่ะค่ะสามารถที่จะนำมาใช้ประกอบในเรื่องของคุณลักษณะและระบบสัญลักษณ์ของสื่อมากกว่าที่เราจะบอกว่าสื่อมัลติมีเดียของเรามีองค์ประกอบเพียงแค่ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวตัวอักษรหรือวิดีโอเท่านั้นแต่จะต้องบอกได้ว่าระบบสัญลักษณ์ของสื่อนั้นส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างไรนะคะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะในบทที่1ในเรื่องของบทนำแล้วก็กระบวนทัศน์เนี่ยเราก็จะมาสรุปกันนะคะได้ว่ามัลติมีเดียมันหมายถึงอะไรมันก็คือลักษณะของการใช้คอมพิวเตอร์มาควบคุมสื่อต่างๆให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกันได้นะคะก็คือได้แก่อักษรเสียงภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งกราฟิกวิดีโอซึ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ใช้นะคะซึ่งกระบวนทัศน์เห็นไหมคะจากสไลด์จำได้ว่ากระบวนทัศน์ของสื่อคืออะไรก็คือเคลื่อนจากที่เป็นการถ่ายทอดนะคะที่มีคำว่า instruction เป็นสื่อการสอนที่มีลักษณะที่เป็นจะต้องให้ผู้เรียนสร้างความรู้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อนะคะที่เรียกว่าสื่อการเรียนรู้ก็คือมีคำว่า learning นะคะตัวอย่างของสื่อการสอนข้างบนได้แก่ที่เราเคยรู้จักก็คือ CAI นะคะข้างล่างก็คือที่เรากำลังจะเคลื่อนไปแล้วก็จะทำหรือออกแบบมัลติมีเดียในลักษณะที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้นะคะแล้วจะเห็นได้ว่า
องค์ประกอบที่สำคัญนะคะของมัลติมีเดียประกอบไปด้วย5องค์ประกอบหลักนะคะอันที่1ก็คือข้อความที่เรียกว่า text นะคะที่2คือเสียง sound ที่3คือ picture ก็แบ่งออกเป็นลักษณะที่เป็นภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะคะลักษณะที่4ก็คือเป็นการเชื่อมโยงการมีปฏิสัมพันธ์นะคะที่เรียกว่า hyperlink นะคะแล้วก็ตัวที่5ก็คือคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่เป็นในลักษณะของวิดีโอตลอดจนลักษณะที่จะต้องนำมาประกอบกับทฤษฎีการเรียนรู้นะคะที่เราได้เรียนกันมาในตัวที่ได้กล่าวถึงก็ขอทบทวนนิดนึงก็อย่างเช่น cognitive load ทำอย่างไรที่จะออกแบบสื่อมัลติมีเดียให้ลดcognitive loadของผู้เรียนได้ให้ลดภาระของสมองของผู้เรียนได้ที่2ก็คือเราต้องใช้ในทฤษฎีพื้นฐานที่เป็น information processing นะคะทำยังไงให้มัลติมีเดียของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้าง short term memory ให้กับผู้เรียนแล้วไปเก็บใน long term memory แล้วสามารถ encoding ก็คือดึงข้อมูลหรือ retrieve ข้อมูลนั้นมาใช้งานได้นะคะทั้งหมดนี้เราต้องเอามาออกแบบในสื่อมัลติมีเดียของเราแล้วก็คุณหัวข้อสุดท้ายเราก็จะได้พูดถึงในเรื่องของคุณลักษณะแล้วก็ระบบสัญลักษณ์ของสื่อนะคะซึ่งในพูดใน3ส่วนก็คือ its technology คือตัวเทคโนโลยีมันคืออะไรนะคะตัวที่2ระบบสัญลักษณ์ของสื่อก็คือเราไม่ได้มองเพียงแค่ว่าเป็นภาพกราฟิกหรือในส่วนที่เป็นวิดีโออย่างเดียวต้องมองให้ลึกถึงระบบสัญลักษณ์ที่มาใช้ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไรก็จะเป็นในส่วนที่3ก็คือที่เรียกว่าการประมวลสารสนเทศที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการประมวลได้อย่างง่ายขึ้นเกิดการนำไปใช้แล้วก็เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมในบทที่1นะคะซึ่งจะนำไปสู่ในตัวที่จะเป็นบทที่2ในเรื่องขององค์ประกอบของการออกแบบสื่อมัลติมีเดียในลักษณะที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ต่อไปค่ะ